ทีวีบีไทยแอคชั่นมีอะไรดูมีซีนบู๊ต่อสู้กำลังภายในมีฉากเรียกน้ำตาMีซีรีส์ดูฟรีมีซีรีส์ภาคไทยทั้งเรื่องมีนักแสดงชั้นนำจากฮ่องกงที่นี่ TVB ไทยแอคชั่นที่สำคัญเร็วๆนี้ช่อง TVB ไทยแอคชั่นมีซีรีส์บิ๊กเซอร์ไพรส์รออยู่ถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมกดติดตามหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสนใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook ท่านพี่ชื่อเหมยเป็นคนของข้าเราก็ทำผิดอะไรไปคงเพราะข้าด้อยการอบรมเขาถือว่าให้เกียรติแก่ข้าแล้วเว้นเขาสักครั้งเถอะค่ะน้องห้าท่านพี่เป็นคนตรงไปตรงมาไม่ว่าสาวใช้ของใครทำผิดก็ต้องรับโทษนะจ๊ะอย่ามากเรื่องเลยนะความผิดครั้งนี้ร้ายแรงมากข้าต้องสั่งสอนให้เข็ดตายอันรับตีมันรับนายท่านก็ถูกปลักปล้ำพี่ข้าช่วยเหมยรับใช้เข้ามาหลายปีเป็นคนทำงานดีเด่นไม่เคยประพฤติเสื่อมเสียมาก่อนขอท่านอนุโทษสถานเบาด้วยค่ะไม่ได้แล้วนะท่านพี่มีไมตรีด้วยสิคะท่านพี่คะใครถูกหรือว่าผิดเราไม่รู้จะมีแต่ก็ชุนเหมยและคุณชัยหลีที่รู้เท่านั้นอีกอย่างชุนเหมยไม่ได้เอาเรื่องถึงกองปราบขอให้ลงโทษสถานเบาเถอะค่ะคุณเห็นแก่หูยินหกคนแต่ยังเครียดเจ้าสามครับตายอันเครียดเจ้าน่ะหาเรื่องแล้วไม่ล่ะบอกว่าอย่าแตะต้องชุนเหมยทำไมจะทำอย่างนี้นะข้าต้องเดือดร้อนด้วยรู้ไหมก็เราไปกันสองคนนี่นะทนไม่ไหวจริงๆอ่ะนอนสิทนไม่ไหวก็ไปหาสำนักนางลมซะสิจะเอาเหามายัดให้ขาดไม่ล่ะนี่โชคดีนะว่าหนูรองช่วยเจ้าน่ะปรักปรำนางชุนเหมยอีกแรงหนึ่งไม่งั้นจะไม่มานั่งอย่างนี้แน่เลยเขาว่าเจ้าเก็บเสื้อผ้าออกจากที่นี่กลับไปบ้านเถอะปะอะไรนะปากท่านพี่น่ะเขาไม่พูดแต่ว่าเจ้าทำเรื่องเหลวไหลเช่นนี้ต่อไปก็จะใช้เจ้าอีกอย่างนั้นเหรอแล้วอีกอย่างหนึ่งเจ้าก็ได้เงินจากเขาไปไม่น้อยเลยอ่ะไม่น้อยอะไรกันเงินที่ได้มาจะไปแค่นิดเดียวเองอ่ะแล้วพอที่ไหนอีกอย่างถ้ายังไม่สมหวังในตัวชุนเหมยเลยนี่ที่จะถวายตานางอีกเหรอจะเป็นบ้าไปแล้วหรือยังไงฮะเฮ้ยนี่เนื้อชิ้นใหญ่อยู่แค่ปากหากข้าไม่ได้กลืนลงไปข้าไม่เสียชาติเกิดมาเป็นชายเหรอข้าไม่รู้ล่ะจะต้องช่วยข้าละจะไม่รู้จักความตายหรือยังไงนะนี่ไม่ได้นะไม่ได้ใช่ไหมดีละอย่างมากก็ตายด้วยกันคิดดูสิหากชิเหมินชิงรู้เรื่องบัญชีปลอมอ่ะเจ้าเองก็อยู่ไม่ได้เช่นกันเจ้าข้าดิชักศึกเข้าบ้านซะจริงๆขยายได้ทั้งคนและเงินข้าจะจุดชุนเหมยไปด้วยจะเจ็บมากได้ไงฮะไม่เจ็บได้ไงล่ะตีแรงขนาดนี้จะก็เป็นซะอย่างเงี้ยกลัวมีเรื่องไม่กล้าที่จะฟ้องร้องเขาทั้งๆที่จริงนะปล่อยเขาฟ้องเจ้ากลับแทนแถมโดนเคี่ยนเนื้อลายอย่างเงี้ยช่างเถอะนะช่างเหรอก็เสียดายแทนเจ้าต่างหากล่ะสาวใช้ของข้าแท้ๆแต่ให้คนอื่นมาอ้อนวอนโครถหย่อนโทษให้กับเจ้าแบบนี้ก็จะเอาหน้าไปไว้ไหนเดิมทีเขาวางแผนจะเล่นปัญหาเพื่อดึงตัวอาทันพี่ไปอยู่กับข้าแต่เจ้าสร้างเรื่องทำให้แผนเขาพังอีกอ่ะตอนนี้ถ้าพี่โกรธแม้แต่ข้าเรื่องสิบวันเขาจะทำไหมล่ะข้าขอโทษด้วยนะข้าเสียดายแทนเจ้าต่างหากล่ะเขาไม่ได้ดุเจ้านะพี่ห้าข้าเองข้าเอายาสมานแผลมาให้ชุนเหมยยาสมานแผลยาสมานแผลของสกุลซีเหมือนของท่านพี่เหรออื
น้องโฮปเจ้านี่เก่งนะจะเอาของห่วงของท่านพี่มาจนได้อยากได้อะไรก็ได้นั่นเขาไม่มีปัญญาอย่างนั้นหรอกยังเมื่อกี้ข้าขอร้องเพื่อช่วยชุนเหมยแต่ท่านพี่กระผักใส่ข้าบอกว่าต้องเคียนท่านก็ต้องเคียนแต่น้องโฮแค่เอ่ยปากขอเท่านั้นทุกอย่างท่านพี่ก็ยอมทำตามเจ้าหมดเออจริงสิชุนเหมยยังไม่ขอบคุณอีกชุนเหมยถูกเคี่ยนตีเจ็บปวดมากพอแล้วจะไม่จำเป็นต้องขอบคุณหรอกต่อไปข้าเป็นอะไรเนี่ยไม่ต้องห่วงข้าหรอกนะอ๋อพี่ห้าเสื้อตัวนี้ข้าตัดเย็บให้เจ้าดูสิถูกใจมะหากไม่เพราะเสื้อเนี่ยชุนเหมยก็ไม่ต้องเดือดร้อนละข้าเกรงว่าใส่เสื้อหนาวตัวนี้แล้วแม่กายอบอุ่นแต่ใจข้าสะท้านไม่รู้สึกสบายหรอกผู้หญิงห้าผู้หญิงหกถ้ามีน้ำใจนะคะเราเป็นพี่น้องกันข้าเห็นชุนเหมยเป็นเช่นนี้ข้าเองก็เจ็บปวดไม่น้อยด้วยหยุนเซียวค่ะไปตามชุนเหมยมานี่บอกเขาว่าข้ามีงานจะให้เขาช่วยทำหน่อยอย่าไม่ไปอีกค่ะครับบ่าวจะมาเอาถาดน้ำชาค่ะเจ้าเห็นอะไรบ้างเปล่าค่ะข้าไม่เห็นอะไรเลยอ่ะนี่เห็นอะไรจริงๆค่ะฟังให้ดีนะหากข้ารู้ว่าเจ้าปากพร่อยที่พูดมากก็จะตัดลิ้นจะออกซะเอาไปให้หมากินเลยได้ยินไหมก็ทราบแล้วค่ะใส่หัวไปสิหยุนเซียวเออผู้หญิงร้องเอ็ดอะไรเจ้าน่ะก็ไม่รู้อ่ะชุนเหมยไปแล้วเหรอนั่งก่อนสิชุนเหมยผู้หญิงร้องหยุนเซียวบอกว่ามีงานจะให้บ่าวทำเหรอคะไอ้เด็กโง่จริงๆนั่งคุยกันก่อนเถอะนะมาสิอ่ะนั่งสิถ้ากลัวว่าเจ้าจะไม่ยอมมาซะอีกจะโดนลงโทษเมื่อวันก่อนน่ะบาดแผลเจ้าคุณยังไม่หายนะผู้หญิงเราจะเพิ่มงานให้ได้ยังไงเล่าข้านั้นไม่ดีเองอ่ะแค่เพียงแต่ทะเลาะจะเล่นเท่านั้นน่ะมีหน้ามาพูดอีกอารมณ์สนุกเจ้าเขาไม่เข้าข้างแน่ๆเลยตอนนี้พี่หลีหมิงเนี่ยเขาสำนึกผิดแล้วนี่ไงเขาไหว้วันข้าให้จับโต๊ะให้โต๊ะหนึ่งเพื่อเลี้ยงของเขามาที่ล่วงเกินเจ้าจริงด้วยผู้หญิงเราเกรงใจไปแล้วค่ะข้าเกรงอายุจะสั้นไม่กล้ารับคำมานี้หรอกค่ะเดี๋ยวเจ้าจะไม่ให้เกียรติข้าหูหยินรองเหรอสำรับก็จัดเอาไว้ให้แล้วเจ้าก็กินกับข้าสักชามดื่มเหล้าสักจอกหนึ่งก็ถือว่าให้เกียรติหูหยินรองแล้วนะหยินเซียวรินเหล้าให้หน่อยว้ายโอ๊ยตายแล้วทำไมเจ้าทำงานสำเพร่าอย่างนี้นะเอาไปเอากาวมาใหม่ให้ข้าดูนี้เลยไปหยุดนิ้วเสียวได้ก็เหลือเกินเชียวทำไมถึงเอาเหล้ามาช้าจังนะผู้หญิงรองคะข้าไปก่อนดีกว่าค่ะได้แล้วมาปั๊บเลยหยินเซียวรินเหล้าเถอะ
ไม่มีอะไรแล้วจะออกไปได้นะอย่าไปออกไปอีกค่ะชุนหน่วยเอ้ยมาดื่มหน่อยดื่มเหล้าจอกนี้แล้วผู้หญิงรองกับเจ้าคืนดีกันแล้วไม่มีอะไรกันนะดื่มก่อนเพื่อคารวะนะข้าก็ด้วยดื่มสิดื่มสิดื่มเลยไปดื่มเลยอย่างนั้นผู้หญิงรองก็ขอตัวก่อนนะเดี๋ยวอันนี้น้องเกียวช่วยหน่อยเราพาชุดเบยออกไปแล้วค่ะช่วยกันผู้หญิงเหอะผู้หญิงรอจะเป็นไรไหมคะวางใจเถอะมาฤกษ์ยาหมดแล้วเขาก็จะตื่นเองมีอะไรเขาจะรับผิดชอบเองเจ้าช่วยชุนเหมยได้น่าจะดีใจถึงจะถูกมาเร็วนายท่านทำไมเป็นอย่างนี้อ่ะท่านจะไม่รู้เหรอก็ไม่เกี่ยวนะสองเร็วสิเรื่องนะเร็วนะเร็วนะอย่าเถอะกล้ามากล้ามากดีเลยอย่าอยู่เลยโอ้โหนายอ้นครับกลับไปเข้าห้องเก็บฝุ่นครับนายท่านก็เปล่านะชิเมยชื่อเหมยทำไมพักนี้เจ้าใจลอยอย่างนี้นะเปล่าค่ะคิดถึงผู้หญิงรองอะน่าสงสารเขานะนึกไม่ถึงเลยเขาจะเป็นชู้กันได้ชื่อเหมยมีเรื่องอะไรเล่าให้เขาฟังสิฮะเมื่อคืนผู้หญิงรองตามข้าไปที่ห้องพักของเขาหลีหมิงก็อยู่ในห้องด้วยจัดอาหารไว้เต็มโต๊ะเขาอ้างว่าจะเลี้ยงเพื่อขอขมาที่จริงเขาวางยาสลบอยากจะมาไม่ฆ่าสลบนะคะจริงเหรอโชคดีที่หยุนเซียวเขาช่วยเข้าไว้อะตอนเขาไปเอาเหล้าก็ไปพบผิงเขาเล่าความช่วยสองคนนั้นออกมาผิงสอนเขาไม่ให้ช่วยเหลือคนเลวๆข้าจึงรอดปากเหยียบปากกาได้นึกแล้วพี่รองเขาเล่นงานเจ้าแล้วคนอย่างหยุนเซียวตัวแค่นี้จะมีปัญญาอะไรมาช่วยเหลือเจ้าได้ล่ะฮะข้าก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะตอนนั้นข้าหมดสติไปแต่ได้ยินเสียงดังแว่วๆว่าแผนซ้อนแผนยังไงนี่แหละแต่เขาไม่ได้บอกรายละเอียดพอข้าฟื้นขึ้นมาก็พบว่าเขาถูกลงโทษมั่วโลกีกันนะสิแต่ข้านึกแล้วมันคงไม่ง่ายอย่างนี้หรอกมีหน้าแต่ที่เขาถูกท่านพี่เคียนะเขาร้องว่าเขาถูกปรับปรำอยู่เรื่อยยาสลบจับชูได้บนเตียงความจริงเรื่องทั้งหมดน่ะพิงเป็นคนวางแผนทั้งนั้นเป็นไปได้ยังไงกันฟังเขาพูดเถอะถ้าเราไม่ผิดแน่ผิงไม่ทำอย่างนี้หรอกWe'll be right back.
บ่อน้ำนายท่านมีคนโดดบ่อน้ำตายนายท่านก็หินรองเขานายท่านผู้หญิงรองโดดบ่อน้ำหลังบ้านฆ่าตัวตายแล้วครับผมอับอายก็เลยฆ่าตัวตายนะสิถ้าว่าเขาทำตัวอยู่ในกรอบในธรรมเขาไม่ต้องลงเอยอย่างนี้ข้าตรวจสอบบัญชีดูแล้วเขาโกงเงินของข้าแล้วเงินที่เขาหุบไปเนี่ยมันก็ไม่น้อยซะด้วยแบบนี้สมควรตายแล้วข้าจะไปทำงานกินกันตามสบายกันแล้วก็เราพี่น้องกันไม่น่าเป็นแบบนี้อ่ะก็ครอบทำตัวของเขาเองนี่งั้นเรามาทำคงเต็กแผ่กุศลให้เขาเถอะนะพี่ใหญ่หากท่านพี่ทราบคงโกรธแน่ๆเลยเราไปทำที่โรงเจก็แล้วกันนะหูหญินใหญ่ค่ะมีอะไรเหรอบ่าวขออนุญาตหูหญินใหญ่ค่ะคือบ่าวอยากจะกลับไปบ้านนอกค่ะแม่ของบ่าวแก่มากแล้วบ่าวเป็นห่วงค่ะจริงด้วยพี่รองก็จากไปแบบนี้ยุนเซียวคงจะเสียใจมากอีกอย่างหนึ่งยุนเซียวก็เป็นสาวใช้ของพี่รองยุนเซียวมาพร้อมน้องรองในฐานะสาวใช้ส่วนตัวเอาเถอะถ้างั้นเจ้าก็ไปเถอะนะขอบคุณหูหญินใหญ่ค่ะมีหน้าในจวนของเราทุกคนจะนับถือน้องหกมากเพราะน้องหกมีจิตเมตตานี่เองแม้แต่หยุนเซียวสาวใช้พี่รองขอกลับบ้านจะช่วยเขาเขาก็ได้สมหวังแล้วจริงไหมยังมีอีกนะชุนเหมยรอดปากเหยียบปากกาก็พอได้น้องหกที่ช่วยเหลือเขาแท้ๆเลยจะรู้เรื่องนี้หมดแล้วเหรอ ก็รู้บ้างไม่รู้บ้างเท่านั้นแหละแต่จะให้ดีนะอยากฟังจากปากของน้องหกไม่รู้จะใช้วิธีไหนช่วยชุนเหมยออกมาจากเงื้อมือของพี่รองและจอมสารเลวหลีหมิงพี่ห้าเห็นข้าเป็นเทวดาหรือยังไงนะผู้หญิงห้าผู้หญิงหกผู้หญิงห้าผู้หญิงหกเดินเลยครับเดินเลยครับสองคนตายอย่างน่าอนาถเวรกรรมมันมีจริงคนก่อกรรมต้องรับกรรมพี่ห้าเขาพูดถูกหรือเปล่าล่ะหุยหญิง5หุยหญิง6หุยหญิง3สลบไปอีกแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างเหรอท่านหมอเนื่องจากเป็นมานานหลังกายอ่อนแอให้ท่านเตรียมใจไว้ก่อนนะครับนี่น้องสามอาจจะอายุสั้นซะจริงๆอีหลุนเป็นคนขี้โรคมานานแล้วรู้อย่างนี้ข้าไม่พาเข้าไปชมโคมไฟด้วยก่อนดีท่านพี่อย่าคิดมากสิคะจริงนะคะท่านพี่ระวังสุขภาพหน่อยนะคะตายตายโรคนี้จะติดต่อหรือเปล่าคะเนี่ยพ่อหูหญิง4ไม่ต้องกลัวคราบโรคของหูหญิง3ไม่ติดต่อใครหรอกครับจนยามนี้แล้วยังพูดจาทับถมอีกเหรอหุบปลาเจ้าไว้เหรออาการของหูหญิง3สุดหนักที่เป็นเช่นนี้สาเหตุก็มาอีกอย่างคือว่าเขาตกใจกลัวจนเกินไปนะครับพ่อหลี่เจียวเอ๋อแท้ๆเลยนางคนนี้มันน่าจะตายมาตั้งนานแล้วนี่อย่ามาทำให้อีหลงต้องเจ็บหนักอีกคนนึงเลยเฮ้ยท่านพี่ดื่มน้ำชาหน่อยสิคะดูบัญชีเนี่ยเห็นตัวเลขก็หัวโตแล้วนะคะท่านพี่เหน็ดเหนื่อยจากราชการมายังต้องมาวุ่นวายกับบัญชีอีกหากหาใครแทนได้ก็จะดีไม่น้อยเจ้าน่ะสนใจเรื่องบัญชีด้วยอย่างนั้นเหรอข้าอยากจะทดสอบปัญญาของตัวว่าพอจะทำได้ไหมเจ้าก็พูดถูกนะการทำบัญชีนั้นมันเรื่องละเอียดอ่อนไม่ใช่ว่าสอบแต่ญาติใครทำก็ทำได้เอาอย่างนี้ก็แล้วกันจะไปตามพวกเขามาให้หมดนะข้าจะได้บอกให้ทุกคนรู้เอาไว้ได้ค่ะท่านพี่เจ้าเอ๋อทำบัญชีนะบัญชีสับสนไปหมดเลยการใช้จ่ายทางบ้านยังไงซะก็ต้องมีคนมาดูแลอยู่ดีนั่นแหละ
เสี่ยเอ๋อเสนอว่าจะมาทำบัญชีให้และพวกจะเห็นว่ายังไงกันบ้างคือว่ามันไม่ค่อยจะเหมาะสมเพราะพี่สี่รับผิดชอบงานในครัวอยู่การต้องมาดูแลบัญชีอีกอย่างน่ะก็จะทำไม่ไหวค่ะน้องห้าพูดก็มีเหตุผลนะคะงั้นข้าคงต้องหาคนใหม่แล้วนะจินเลียนเองน่ะก็เป็นคนที่ฉลาดเฉลียวแต่การรับผิดชอบงานใหญ่ๆอย่างนี้น่ะข้าเกรงว่าจะทำไม่ได้นะแล้วพิงเอ๋อเองก็เป็นคนที่มีเหตุผลรอบคอบมากเคยบริหารงานบ้านมาให้เจ้าดูแลบัญชีเนี่ยเหมาะสมที่สุดแล้วนะตกลงถ้าพิงเอ๋อเจ้าจะว่ายังไงเหรอพิงเอ๋อจะทำให้ดีที่สุดค่ะดีพูดจะมีใครจะคัดค้านบ้างไหมฮะเออจริงด้วยจริงด้วยท่านหกดูบัญชีถึงจะถูกนะคะท่านพี่แล้วจินเหรียญจะเห็นว่ายังไงเหรอก็จะไปค้านทำไมล่ะคะท่านพี่คะให้พันจิหลินปรนนิบัติท่านอาบน้ำดีไหมคะท่านพี่คะ มีเรื่องนึงไม่รู้ข้าควรจะบอกท่านพี่ไหมเขาว่าเรื่องชู้สาวของพี่รองน่ะคงไม่ได้ง่ายอย่างนั้นหรอกได้ยินชุนเหมยเขาบอกว่าคืนนั้นน่ะหลีหมิงเขาคิดร้ายชุนเหมยแต่โชคดีที่น้องหกช่วยเขาว่าได้ทันแต่แล้วพวกเขาก็เจ้ามีอะไรเขาว่ามาสิท่านพี่คะมันก็พูดผิดอะไรไปท่านอย่าโกรธข้าชุนนะโอ้ไม่หรอกท่านไม่รู้สึกหรอว่าได้มันประจบเหมาะกันแล้วข้าก็รู้สึกว่าท่าทางของหญิงเอ๋อน่ะเขาแปลกๆยังไงอยู่นะคะอีกอย่างก็เพิ่งเสียสามียังไม่ทันร้อยวันเลยเขาก็แต่งงานกับท่านพี่แล้วแต่ไม่เหมือนกับนิสัยเดิมของเขาเลยอ่ะตัวข้ามีลางสังหรณ์ว่าที่เขาแต่งงานมาอยู่บ้านซีเหมือนนะก็มีเป้าหมายสักอย่างอาจจะไม่เป็นผลดีต่อท่านพี่นะเลวไหลนะไม่นะคะเขาอาจจะระแคะระคายเรื่องการตายของอู่ต้าแล้วคิดจะมาล้างแค้นเรื่องนี้ก็เป็นแต่เจ้าและข้าแล้วก็ป้าหวังเท่านั้นที่รู้นะเจ้าไม่พูดข้าไม่พูดหรือว่าป้าหวังนะเราจะกล้าพูดหรือแต่ว่าจะอย่าระแวงเลยนะพิงเอ๋อแต่งกับข้าเพราะสมัครใจเองเจ้าคงจะหึงหวงและลิษยานางละสิไม่ใช่ค่ะข้าเป็นห่วงท่านพี่มากกว่านะแล้วถ้าพูดเลวไหลนะไม่เลวไม่เลวจากการโยกขาวนี่ราคาค่าควรเมืองเนื้อละเอียดอ่อนไม่มีตำหนิเลยนะครับด้วยบารมีของราชครูท่านคุณซีเหมือนบอกว่าหากพบเครื่องลายครามที่มีค่าควรเมืองเขาก็จะเก็บรักษาเอาไว้และนำมามอบให้กับท่านอีกนะครับดีราชครูครับเรื่องรายชื่อในบัญชีที่จะต้องตัดสินน่ะท่านช่วยดูให้ด้วยนะครับเรื่องนี้ไม่มีปัญหาหากหาแพ้รับบาปมาครบตามจำนวนเท่านี้เรื่องก็เรียบร้อยแล้ว นายท่านมีสันโดนจากเมืองหลวงครับเอามาดูสิท่านพี่คะ ชื่อข้าในทำเนียบดำนะคนเขาทำไมทับยังนะพวกเขาเอาออกให้ข้าแล้วยินดีกับท่านพี่ด้วยค่ะเขาบอกแล้วท่านพี่มีบารมีฟ้าดินจะต้องช่วยยินดีด้วยพี่ใหญ่พี่เอ๋อรู้ใจข้าเหลือเกินนะถ้าว่าข้าหลุดพ้นคดีนี้เนี่ยเจ้าจะมีความชอบมากที่สุดเลยนะนายท่านนายท่านเฮ้ยเกิดเรื่องแล้วล่ะค่ะผู้หญิงสามเขาสามเป็นอะไรอ่ะผู้หญิงสามเขาตายแล้วค่ะนันเซียงไปเตรียมอาหารเจค่ะพี่ใหญ่คะเราไว้ทุกข์ให้พี่สามครบ7วันแล้ววันนี้งดกินเจได้ไหมคะนายท่าน
มีคนบอกว่าเป็นญาติคุณหนูสามครับต้องเป็นน้องสาวของน้องสามแน่ๆเลยตามเขาเข้ามาพี่ใหญ่พอดีชอบที่ชอบเถอะเสี่ยโหลคนก็ตายไปแล้วนะจะเสียใจให้มากนักเลยขอบคุณพี่ที่เป็นห่วงค่ะเสี่ยโหลพี่สาวจะตายจากไปแล้วนะจะมีโครงการยังไงต่อไปเลยเขาก็ยังไม่รู้เลยเดิมทีตาก็มีชีวิตอยู่เขาส่งเงินทองกลับไปบ้านตอนนี้เขาตายไปแล้วเขาไม่รู้จะไปพึ่งใครกันอ๋อเรื่องนี้ข้ารู้ฐานะเขาเจ้าดีเจ้าวางใจเถอะนะเมื่อจะไปน้องสาวเขาอี้โหลเนี่ยเจ้าก็คือน้องของข้าเนี่ยข้าจะทิ้งเจ้าไม่เหลียวแลได้ยังไงกันเล่าต่อไปเนี่ยข้าจะใช้ฐานะพี่สาวของเจ้าดูแลเจ้ากันแล้วกันไม่ได้ค่ะทำไมจะไม่ได้กันแล้วฉันเป็นคนในตระกูลซีเหมินแล้วเจ้าก็อยู่กับข้านี่แหละเขามีฐานะยากจนไม่อาจเอื้อมถึงสกุลซีเหมินหรอกค่ะทำไมเจ้าพูดอย่างนั้นล่ะฉันเป็นน้องสาวของอี้โหลนะเจ้าก็เหมือนกับคนของข้านั่นแหละก็กลัวคนเขาจะกระหาค่ะวางใจเถอะนะเมื่อพี่สาวของเจ้าไม่อยู่นะเจ้าก็ทำหน้าที่แทนเขาไปสิแล้วข้าน่ะจะรับจะเป็นหูหินเจ็ดดีไหมจ๊ะตกลงนะไหนมาขบวนใหญ่นะราชการมั่งพูดได้ไงอ่ะไหนมือนะถามข้าดิข้าขานป่าไม่มีใครถามเลยมาจากไหนล่ะมาจากไหนอุ้ยแหมใช่แม่ผู้ตรวจราชการจากเมืองหลวงไงเล่าโอ้แม่รู้จริงเห็นไหมใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้ตาพกนี่รู้จริงๆเลยเชื่อนะมาในเพอชิงเหอเชิญวันเจาะคารวะใต้เท้าเสียครับรอผู้พันซีเหมือนชิงคารวะใต้เท้าเสียยังเจียนผู้ก่อกบฏรวบรวมพรรคพวกรีดนาทาเร้นประชากดขี่ข่มเหงคิดก่อกบฏมีโทษทันอย่างมหันต์แต่เนื่องจากยังเจียนมีพรรคพวกมากมายผ่านการสืบสวนแล้วมีเฉินเหมือนเจ้าในอำเภอแห่งอำเภอจิงเหอเป็นผู้สำรู้ร่วมคิดกับเขามีการคดโกงของขวัญฮ่องเต้แล้วนำไปมอบให้กับยังเจียนจึงมีคำสั่งปลดออกจากตำแหน่งเสียเจ้าหน้าที่ครับถอดหมวกคุณนางเขาซะตัดเท้าเอาไปขังคุกหลวงครับถูกปลดจากตำแหน่งแล้วไม่ใช่ขุนนางอะไรภัยตกมาจากสวรรค์ข้าจะโทษใครได้ราชสำนักลงโทษมาเป็นคนลงโทษท่านคนเดียวผู้มอบของขวัญมีอยู่ด้วยกันหลายคนและผู้ที่มีชื่อนำหน้าคือท่านซีเหมินชิ่งแต่ถึงอย่างไรข้าก็เป็นผู้เซ็นรับทราบเอาไว้ญาติที่จะบ่ายเบี่ยงได้นะโทษต้องโทษที่ข้าหูเบาตอนนี้รับโทษเพียงคนเดียวดีที่ไม่ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนก็นับว่าข้าเนี่ยโชคดีมากกว่าโชคร้ายแล้วนะแต่ไม่ต้องห่วงข้าหรอกแปลด้วยยุติธรรมที่ไหนถ้าเป็นคุณนางมือสะอาดเข้าถึงประชาแต่ต้องลงเอยอย่างเนี้ยหากวงการไปอย่างนี้ขอลาออกจากนายกองรู้สงเดี๋ยวจะอย่าคิดอย่างนี้สิถ้าหมดโอกาสจะรับใช้ประชาชนแล้วนะหน้าที่ต่อไปจะต้องไหว้วานเจ้าแล้วถึงแม้ถ้าจะรับกรรมเช่นนี้ก็เพราะว่าก็เป็นกรรมเก่าของข้าขอเจ้ายืนหยัดพนุกุลธรรมเอาไว้เถอะแต่ท้าวประวาใจข้าบูสงจะไม่ทำให้ท่านต้องผิดหวังเด็ดขาด
โอ้โหดีดีแต่ทำครับพูดถึงนางรำน่ะจะต้องเลือกเอวบางร่างน้อยขาเรียวยาวแต่ก็ต้องอวบอิ่มเวลาร่ายรำมันถึงจะเจริญหูเจริญตาแล้วนะครับใต้เท้าผู้พันศรีเหมือนรอบรู้เรื่องนี้ดีมากเลยได้ยินว่าอำเภอชิงเหอมีสาวงามข้ามาเห็นกับตาก็สมดังคำร่ำลือซะจริงๆขณะสาวใช้จูนท่านก็เรียกว่างามดุจนางฟ้ามาจุติน่าชมมากหาไม่ได้หาไม่ได้หรอกครับโดยเฉพาะสาวสวยสองหนังนั้นหน้าตาจิ้มลิ้มหมดจดน่ารักซะจริงๆแต่เท้าอย่าเข้าใจผิดนะครับคนซ้ายนั่นน่ะคือน้องสาวของข้าเองส่วนคนที่นั่งถัดมานั่นน่ะเป็นน้องเมียคนที่สามของข้าน้อยนะครับแต่เท้าอีกไม่ช้าน่ะเขาก็จะเป็นภรรยาคนที่7ของข้าแล้วมาๆๆงั้นเดี๋ยวๆๆครับครับครับเสี่ยหลูจะโชคดีจริงๆนะจะมาแทนตำแหน่งพี่สาวเจ้าเลยอ่ะมิน่าท่านพี่ถึงดีใจนักนี่ก็เรียกได้ว่าสืบทอดเจตนารมณ์นะพี่สีชมมากไปแล้วค่ะเสี่ยหลูไม่รู้เรื่องขอให้พี่สีสอนสั่งมากๆนะคะมาๆๆนี่ๆๆๆๆเสี่ยหลูเสี่ยหลูเสี่ยหลูมานี่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 มาครับแต่ใต้เท้าเลยขอสิเสือเหลือกระวัติเธอเสียไม่ต้องเกรงใจนะจ๊ะไม่ต้องเกรงใจนะจ๊ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันจะประคองซะหน่อยนี่ทุกคนฟังเอาไว้ให้ดีนะหลังจากเสือเหลือเข้าพิธีแล้วนะต้องอยู่กันชั้นพี่น้องอย่าทำให้ข้าต้องกลุ้มใจจะรู้ไหมท่านที่เท้าคะในอำเภอเฉินเหมือนเจ้าถูกปลดลงแล้วงานทางอำเภอชิงเหอท่านที่เท้าเป็นผู้ดูแลใช่ไหมคะใช่ไม่ทราบลูกน้องของเขาจะเดือดร้อนด้วยไหมคะมีกองอู่ล่ะเอ้ยคนที่มีโทษมิเฉินเหมือนเจ้าคนเดียวไม่พาพี่นี่ลูกน้องเดือดร้อนหรอกอาสาวางใจเถอะร้องผู้พันเข้าไปเดือดร้อนด้วยหรอกนะขอบคุณท่านในกองมากเลยค่ะขอบคุณค่ะไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องเกรงใจเลยเกือบลืมแสดงความยินดีซะแล้วสิเรื่องอะไรเลยครับเจ้าจะได้เป็นผู้พันที่แท้จริงของอำเภอนี้แล้วเอาแต่เท้าอย่าล้อเล่นนะนี่ข้าพูดจริงนะแม้แต่ทางการยังไม่แต่งตั้งแต่ราชครูเขียนชื่อท่านเสนอขึ้นไปแล้วแม่ขอบคุณแต่เท้าที่ส่งเสริมข้านะครับเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรนางผู้ดีน่าสงสารจริงๆนี่คือเงิน10ตำลึงเอาไปทำงานศพพ่อเจ้าเถอะนะขอบคุณค่ะฮูยินท่านเป็นคนดีจริงๆจะมีบ้านอยู่ไหมล่ะบ้านข้ามีห้องว่างอยู่มากมายไปพักอยู่บ้านข้าก่อนสิแล้วค่อยว่ากันทีหลังลุกขึ้นเถอะอีหงเย็นมีสาวเพิ่มอีกคนแล้วล่ะอีหงเย็นเอาเงินขึ้นไปเถอะอะไรอะไรอะไรเจ้าขายตัวทำศพพ่อเจ้าสิตำลึงนี่นาเงินของข้าไม่พร้อมหรือยังไงกันฮะบอกมาสิเขาไม่ไปอยู่สำนักโคมเขียวหรอกรับเงินแค่นั้นก็ต้องถือว่าตกลงกันแล้วเอาตัวไปเลยไป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 เขาไม่ไปนะเขาไม่ไปไปเขาไม่ไปนะไปได้ไม่ต้องไปนะเขาไม่ไปหรอกเขาไม่ไปเขาไม่ไปนะนางบอกไม่ขายตัวนี่นะจะมาครับผมคืนกันหรือยังไงกันฮะก็เขารับเงินเข้าไปแล้วนะเขาเป็นของข้าแล้วนะก็ไม่รับหรอกเขายัดเยียดให้ข้าเองอะเขาก็ส่งบอกเจ้าคือว่าโอ้ยจะอยากเจ็บตัวหรือยังไงกันนะฮะเขาว่าเจ้าแน่จริงแล้วนะฮะซื้อตัวเข้าไปเลยสิข้าสิตำลึงอะมีหรือเปล่าไรวะขอโทษครับขอโทษอะไรอีกอะไรวะไอ้คุณชายชนขอยืมเงินสักสิบตำลึงได้ไหมข้าอยากถ่ายตัวนางพอกลับไปถึงจวนสีเหมือนเมื่อไหร่ข้าจะคืนเงินให้ทันทีต้องลงนะข
าเป็นคนของผู้พันซีเหมือนฉันจะบอกให้นะเหรอกรุณาเถอะขอบคุณคุณชายมากนะสิบตำลึงไปสิตาสุนัขมองคนต่ำๆเอาไหมนะเอาไปทำศพพ่อเจ้านะขอบคุณมากนะคะอ๋อจีจีแล้วเข้าไปคุยข้างในเถอะนี่หูยินใหญ่จะเดินทางไกลมาคนเหนื่อยมากแล้วจะไปพักผ่อนก่อนจะดีกว่านะไหนว่างจะมีเรื่องอะไรงั้นเหรอคือหูยินใหญ่ข้าน้อยบังอาจตัดสินโดนพลังการข้าช่วยสาวน้อยเขาเรือไว้เขาขายตัวฝังศพพ่อข้าเห็นแม่เล้าจุดฆ่าตัวเขาไปก็เลยเกิดสงสารจึงออกรับหน้าแทนเขาจ่ายเงินเขาไปเพื่อให้เขาเอาไปฝังศพพ่อเขาเดิมทีข้ารับสงสารเขาไม่ได้หวังอะไรคิดว่าให้เงินเขาแล้วก็ปล่อยเขาไปตามเรื่องแต่ว่าสาวน้อยคนนั้นเขาไม่ยอมไปเขาขายตัวให้ข้าจึงขอติดตามข้าข้าไม่รู้จะทำยังไงดียังนำให้หูหยินตัดสินกว่าเท่าจะเก็บเงินได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆต้องใช้เวลานะเอาล่ะจะมีจิตใจเมตตาข้าเห็นใจเจ้าพาเขาไปดูหน้าหน่อยสิขอบคุณหูหยินใหญ่หุยหลินคารวะหูหยินใหญ่ค่ะมีหน้าละไหลว่างถึงมีน้ำใจช่วยนางก็นางนางเป็นคนสวยน่ารักมากเลยอ่ะโอ้เจ้าอย่าไปล้อไหลว่างเขาเลยดูสิหน้าแดงแล้วล่ะไหลว่างจะสนใจนางหรือเปล่าล่ะไหลว่างไม่กล้าหรอกเจ้าก็อายุมากแล้วนะทำไมยังอายอยู่ได้ล่ะวิเหลียนไหลว่างก็เป็นคนซื่อสัตย์ท่าทางก็สนใจเจ้ามากเลยอ่ะเจ้าจะสนใจเขาไหมจ๊ะวิเหลียนกำพร้าพ่อแม่แล้วตอนนี้ไม่มีที่พึ่งพาขอมีหลังคาคุ้มหัวก็พอแล้วค่ะว่าอย่างนี้แสดงว่าไม่รังเกียจมาแม่จะตัดสินใจให้ให้เจ้าสองคนแต่งงานกันยังไม่ขอบคุณหูหยินใหญ่ขอบคุณหูหยินขอบคุณหูหยินตอนแรกๆนายข้ายังกังวลเรื่องแม่ทัพหยางถูกจับพอคุณชายเฉินเดินทางไปเมืองหลวงแล้วท่านก็ได้รับสารด่วนบอกว่าปลอดภัยไม่มีชื่อในบัญชีแล้วพอเต้เท้าเซี่ยเดินทางมาเขาก็ได้เลื่อนเป็นผู้พันซีเหมินน่ะคุณชายเฉินเหรอก็คู่มั่นของคุณหนูซีเหมินเราไงพ่อเขาเป็นขุนนางคนนึงเป็นคนของท่านแม่ทัพหยางเหมือนกันแต่ชิงฆ่าตัวตายหนีโทษซะก่อนหมายความว่าเรื่องนี้ต้องมีเงื่อนงำไหว้มาตั้งนานแล้วยังไม่ยอมเลิกคนอื่นเข้าไปในห้องตั้งนานแล้วอาหารหมดแน่พี่หนูคะแล้วจะมายุ่งอะไรกับข้าด้วยเล่าคุณหนูจุดธูปสิครับข้าเหรอข้ายังไม่ได้แต่งกับเจ้าอ่ะทำไมต้องไหว้พ่อจะด้วยล่ะชุนจิไปทานอาหารเจกันยังสิ้นวาสนาแม้แต่พ่อของเจ้าก็พลอยเดือดร้อนไปกับเขาด้วยนะแค่จุดธูปไปเขาหน่อยเดียวนั่นไม่ใช่เรื่องหนักหนาที่เด้อทำไมจะต้องอาละวาดด้วยล่ะเรื่องอะไรล่ะจริงจี้นายกองอูเจ้าก็อยู่ที่นี่ด้วยเลยพระผู้พันซีมันในเวลานี้น่ะน่าจะไปลาดตระเวนมากกว่ามาอยู่ที่นี่ทำไมกันฮะมีธุระอะไรมารายงานข้าอย่างนั้นเหรอข้าน้อยละตะเวนมาถึงนี่กะว่าจะมาจุดธูปไหว้พระคุ้มครองเฉินเหวินเจาให้ปลอดภัยนะครับข้าน้อยขอตัวท่าทางเขาลับลับล่อล่อแสดงว่าต้องมีเบื้องหลังแน่นอนแล้วท่านจะทำยังไงต่อไปล่ะเดิมทีข้าจะไปร้องเรียนแต่เท้าเสีย
แต่เรายังขาดพยานหลักฐานที่จะแก้ต่างน้ำซ้ำก็จะพวกเดียวกันอีกด้วยจริงค่ะเต้เท้าเสี่ยมาเป็นแขกจนซีเหมินนายท่านต้อนรับเขาเต็มที่เลยอ่ะเขาอยากได้อะไรเต้เท้าก็ต้องให้ด้วยมีหน้าครับถูกเขาย้ายไปอยู่นอกเมืองที่แท้มันมีเงื่อนงำนี่เองงั้นมือเดียวก็ค้ำฟ้านะสิน่ากลัวจังเลยผู้การมืดมนผู้มีอำนาจย่อมทำตามเพอใจได้เมื่อเขารู้แล้วอาจจะนิ่งเฉยดูได้อยู่เฉยๆไม่ได้หรอความยุติธรรมน่ะต้องมีอยู่ในใจท่านเอาอย่างเต้เท้าเฉินทำเพื่อประชาชนให้ได้เลยนะชุนเมยได้พูดคุยกับเจ้าเนี่ยเขาสบายใจขึ้นมากเลยจะเป็นเพื่อนที่ดีจริงๆนะไปกันเถอะ